ตามคำเรียกร้องนะครับเพื่อนหลายๆคนนะฮะอยากให้พี่ดิมทำคลิปเนี่ยพาเยี่ยมชมร้านเลสเปกว่าเลสเปกเนี่ยมีอะไรให้คนรักรถได้มาใช้บริการตอนที่เปิดร้านเนี่ยพี่ดิมก็ไม่ได้มีงบประมาณเยอะมีตังค์อยู่กับแฟนเนี่ยก็แค่ล้านกว่าบาทอันนี้วันนี้ไม่ร้องเพลงเหรอครับเก่งเหลือเกินเก่งแต่เรื่องคนอื่นร้องงาอะไรก่อนที่จะเปิดร้านเราก็มีการฝึกฝนนะครับจนผมได้ของแถมมา huh? นั่นก็คือเบาหวาน ใครที่แบบอยากรู้ว่าพี่ดิมเนี่ยมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเพราะใครเพราะนี่เลยฮะเพราะว่าปกติแล้วพี่ดิมเนี่ยเป็นคนมีกิเลสมากเพราะว่าถ้าไม่มีเราตอนนี้รถแพงกว่าแพงกว่านี้แล้วก็แบบ nice. นี่จะท่วมหัวก็ได้เพราะว่ามันอยากได้เกินเฮียครับเห็น FC เฮียใน YouTube เขาอยากให้เฮียพาชมร้านเลสเปกเลยครับกวนกูแต่เช้าเลยเตอร์อะไรเนี่ยอัดคลิปแล้วเหรอโอ้โหมาไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนี่โต๊ะทำงานผมนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยห้องเรามันก็จะจำกัดจำเขี่ยนิดนึงนะฮะเราก็จะไม่มีโต๊ะตัวเองเนี่ยปกติโต๊ะทำงานผมเนี่ยทุกคนก็จะไปกินข้าวหมดแล้วส่วนโต๊ะนี้เป็นโต๊ะผมนะฮะนี่โต๊ะเจ๊ไปไหนก็ไม่รู้วันนี้โอเคมาแล้วก็อย่างนี้เลยตามคำเรียกร้องนะครับเพื่อนหลายๆคนนะฮะอยากให้พี่ดิมทำคลิปเนี่ยพาเยี่ยมชมร้านเลสเปกว่าเลสเปกเนี่ยมีอะไรให้คนรักรถได้มาใช้บริการกันบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศที่ร้านด้วยแล้วก็มาดูขั้นตอนการทำงานด้วยแล้วก็พามาดูทีมงานว่าเราทำงานกันยังไงวันนี้ก็โอเคบรรยากาศสบายๆนะครับวันเสาร์นะครับลูกค้าก็ตอนนี้ก็ยังมากันต่อเนื่องเรื่อยๆยังไม่เยอะมากนะครับเพราะเวลาลูกค้าเยอะๆเนี่ยก็จะมีเวลาทำคลิปเพราะว่าผมก็ต้องช่วยทีมงานเพื่อจะดูแลลูกค้าด้วยนะครับ yes. แต่วันนี้ก็ลูกค้าช่วงตอนนี้ก็มาสักยังไม่เที่ยงดีนี่ทั้งข้างหลังนะฮะเต๋านะฮะน้องเต๋านะฮะทีมงานตัดต่อของที่ร้านร่วมกับเจ้าเตอร์ตากล้องอีกคนนึงนะครับ yes. ที่อยู่หลังกล้องใช่ไหมเตอร์นะฮะพี่ดีมดุไหมงี้ดีกว่าไม่ดุเลยครับ ใช่ป่าววะเพื่อให้งานออกมาดีนะครับปกติในเวลางานพี่ดีมจะค่อนข้างจะซีเรียสแล้วก็จริงจังนิดนึงสำหรับนี่เลยข้างหน้าครับพี่ปาล์มครับครับผมอันนี้ก็เป็นพืชการร้านแล้วก็เป็นทุกอย่างขายมือ2เพจล้อมือ2เดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าเสียปาล์มล้อมือ2ใช่ไหมฮะครับผมมีล้อมือ2ใครที่อยากเข้าไปดูว่าเฮ้ยมีงบประมาณไม่เยอะอยากจะเข้าไปดูสินค้ามือ2ของทางร้านเลสเปกก็เข้าไปในเพจนี้ได้แล้วก็ติดต่อสอบถามพี่ปาล์มเพิ่มเติมได้เลยนะครับล้อพวกนี้ถ้าอันไหนที่มันแบบโดนมันก็จะมาไวไปไวนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นคือไวได้เปรียบงี้ดีกว่ากดติดตามไว้แล้วก็มีอะไรที่เด้งมาแล้วเฮ้ยอันนี้แม่งโดนใจเราอ่ะแล้วก็ทักสอบถามเพิ่มเติมได้โอเคเดี๋ยวพี่ปาล์มทำงานต่อก่อนส่วนนี้เลยนะครับลูกค้าประจำเราขอสัมภาษณ์หน่อยนี่ไม่ได้เตรียมด้วยสวัสดีครับน้องจ๊ะนี่ก็ลูกค้าประจำที่ร้านมาใช้บริการตั้งแต่ที่เก่าน้องจ๊ะอยู่ที่ไหนเกาะช้างเกาะช้างเนี่ยบอกเลยว่าไกลมากยังมาใช้บริการที่นี่แล้ววันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามาโดยไม่ได้ตั้งใจจะมาเมื่อคืนยางแตกโทรหาพี่ดีมตอนทุ่มหนึ่งตายแล้วพี่ดีมก็โอ้ปิดร้านแล้วด้วยก็เลยแนะนำให้น้องจ้าเนี่ยเรียกรถสไลด์แล้วก็เปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์ไปก่อนวันนี้ก็รีบมาแต่เช้านะฮะแล้วก็เปลี่ยนยางเสร็จปุ๊บก็จะกลับเกาะช้างยังไงขอบคุณมากนะนะฮะแหมน่ารักจริงๆน่ารักกับพี่ตลอดนะครับเดินทางปลอดภัยนะฮะขอบคุณครับส่วนโซนนี้นะครับเพื่อนก็จะเห็นว่าเราก็จะมีล้อเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับโซนนี้จะมี4คูหาเฮ้ยทำไมบางคนบอกทำไมแยกเป็นโซนล่ะจริงๆแล้วตึกแถวตรงนี้มันจะมีทั้งหมด9คูหานะครับเป็นของผมเองเนี่ย7คูหา4ห้องต่อด้วย1ห้องที่ขั้นอยู่แล้วก็ต่อได้อีก3ห้องแล้วก็ห้องริมก็จะเป็นของคนอื่นเขาจริงๆแล้วเนี่ยเลสเปกศรีนครินทร์เนี่ยนะครับตรงนี้ไม่ใช่ที่แรกที่เราเริ่มเปิดให้บริการนะครับก่อนหน้านี้เราจะอยู่เลยตรงนี้ประมาณสัก2กิโลเมตรด้วย2ห้องเท่านั้นตั้งแต่ประมาณสัก7ปีที่แล้วนะครับเพราะตอนนั้นจริงๆแล้วตอนที่เปิดร้านเนี่ยพี่ดิมก็ไม่ได้มีงบประมาณเยอะมีตังค์อยู่กับแฟนเนี่ยก็แค่ล้านกว่าบาทหยิบยืมมาจากทางบ้านอีกประมาณล้านกว่าบาทเพราะนั้นจะมีงบประมาณแล้วก็มีต้นทุนในการทําร้านเนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก3ล้านกว่าบาทเพื่อที่จะหมุนเวียนธุรกิจไป yes. ซึ่งก็ใช้เวลาระยะประมาณ7ปีเราก็มีตึกที่พระราม2แล้วก็ศรีนครินทร์พระราม2เนี่ยมี4คูหานะครับแล้วก็กว้างขวางทั้ง2สาขาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะฮะโซนฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีนี่เลยครับ
ล้อตั้งแต่ขนาด18นิ้วนี่18นิ้วบางคนถามว่าล้อ18ที่ร้านมีให้เลือกเยอะไหมฮะนี่แหละฮะ100กว่าลายนะครับสำหรับขอบ18ที่ respect ส่วนโซนฝั่งนี้ก็จะเป็น17นะ17 4รู17 5รู16ส่วนมากลายซิงซิงนะครับนี่เลยบรรยากาศล้อที่ respect เนี่ยบอกเพื่อนนิดนึงเราเน้นคุณภาพใครที่ติดตามช่อง respect อยู่นะฮะสินค้าเนี่ยคุณภาพมาอันดับ1โซนนี้ก็จะเป็นขอบ15นิ้วนะฮะ5นิ้วอีกประมาณสัก100กว่าลายครอบคลุมดีกว่านะครับครอบคลุมนะฮะทุกขอบเลยนะครับนี่เลยด้านหลังก็จะเป็นล้อกระบะ PPV นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น20นิ้วนะครับ6รูจะเป็นหน้าหลังล้อกระบะ SUV นะครับโซนนี้อีกประมาณสัก30กว่าลายโอเคประมาณนี้นะครับโซนด้านหลังเราก็จะมีโชว์เบรกคัสตอมซึ่งเบรกคัสตอมเนี่ยลงเงินทุกวันนะครับช่วงนี้เบรกคัสตอมทางร้านเลสเต็กเนี่ยจำหน่ายทุกวันรับประกันให้1ปีเต็มสั่งสเปคสั่งสีได้อันนี้ใส่แอคคอร์ดนะครับลูกค้าจากเชียงใหม่เนี่ยสั่งไว้ตอนนี้รอล้ออยู่นะครับสีเหลืองนะครับลูกค้าเนี่ยเป็นทีมแอคคอร์ด G10 ที่เชียงใหม่เลยนะฮะเอามาทำเนี่ย3คันแล้วแปะลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนนี้มีเบรก H-Drive ด้วยนี่เบรกแท้เบรกใหม่นะมี4พอร์ตนะครับประมาณไม่เยอะมากนะก็เป็น4พอร์ตใหญ่สำหรับล้อใหญ่ก็สามารถใส่ได้เพื่อนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโชว์สับเกลียวนะครับโชว์สับเกลียวเนี่ยเราโชว์ให้ดูแค่คร่าวๆจริงๆแล้วสต็อกเราเนี่ยหลายร้อยชุดนะครับครอบคลุมรถเกือบทุกแบรนด์ส่วนชุดบอดี้พาร์ทรอบคันก็จะมีอ่ะมาดูข้างบนด้วยข้างบนก็จะเป็นห้องรับรองนะครับก็จะมีโต๊ะสนุกฝั่งนี้นะครับช่วงนี้โควิด19เราก็จะปิดไว้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะให้ลูกค้าเนี่ยได้เล่นกันตอนนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนักถ้าจะมาทางสนุกนะครับจริงๆแล้วผมก็เก็บไว้เล่นเองตอนนอนสัก 5-6 โมงเย็นตอนปิดร้านปกติเห็น 5-6 โมงเดี๋ยวไม่ดีจะขึ้นมาแทงปั๊กปกติสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่พี่ยิมชอบแล้วก็ชอบเล่นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วมีโต๊ะสนุกไว้ที่ร้านก็เลยจัดโต๊ะสนุกไว้ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการปีหน้าก็อาจจะเปิดให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายแล้วก็เอาไว้รอเหมือนเดิมเนาะน้ำดื่มให้บริการฟรีนะครับแล้วก็พวกชุดแต่งลิ้นรอบคันโอเคเดี๋ยวไปดูโซนอีกฝั่งหนึ่งกันต่อฮะนี่ตอนนี้หน้าร้านก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มีตั้งศูนย์อยู่นะครับติดตั้งโช๊คติดตั้งช่วงล่างที่นี่ก็จะมีบริการตั้งศูนย์ให้ด้วยนะครับครับเวลาลูกค้ามาซื้อยางรถยนต์หรือซื้อล้อแม็กเลือกล้อเสร็จแล้วเราก็มาเลือกยางกันนะครับคุณสมบัติแต่ละตัวเนี่ยทีมงานของเรานะครับก็สามารถแนะนำตามการใช้งานที่นี่ก็จะเน้นเรื่องข้อมูลเป็นหลักว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะต้องได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อที่จะได้สินค้าไปใช้โดยตรงกับจุดประสงค์ที่จะไปใช้งานบางทีอาจจะมีแบบลูกค้าอยากได้ยางลายแบบเนี้ยพี่ครับผมชอบยางลายนี้มากเลยพี่นุ่มเงียบไหมครับนุ่มเงียบมิเตอร์แบบนี้ยางลักษณะแบบนี้เนี่ยคือมันก็จะเป็นยางเซมิซอฟหรือยางกึ่งซอฟแก้มจะค่อนข้างแข็งเพราะว่ามันยางสนามนั่นเองเพราะนั้นคือมันจะมีความเสียงดังแต่ยึดเกาะถนนดีมากพี่ดิมก็จะทิ้งลิงก์วิธีเลือกยางรถยนต์ให้เหมาะกับตัวเราให้กับเพื่อนๆได้ดูกันใครอยากดูชิปฉบับเต็มก็ไปกดดูกันได้โอเคยางรถยนต์เนี่ยจะมีครอบคลุมทุกแบรนด์เลยมิชลินบริสโตนโตโยต้าฟอลเคนดัลล็อปโยโกฮาม่าฮันคุกคัมโฮนะฮะแบรนด์ชั้นนำมีหมดนะครับส่วนโซนนี้นะครับเราก็จะเป็นโซนสำหรับทีมช่างนะครับก็จะมีถ้อยเสียด้วยเราก็จำหน่าย SSC ครับแล้วก็มี SCS แล้วก็มี JTC Titanium ประมาณนี้ด้านหลังก็คือก็จะเป็นโซนเซอร์วิสที่เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับในช่วงที่ลูกค้าเยอะๆนะครับแต่ตอนนี้ฝั่งนี้ก็จะไว้เก็บของแล้วเพราะว่าช่วงหลังลูกค้าเยอะมากนะครับลิฟต์นู่นอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ลิฟต์นี้ใช้ประจำเพราะว่างานจริงๆล่ะวันงานหนึ่งเนี่ยรถเข้าเยอะมากเพราะฉะนั้นคือร้านของเราก็จะเน้นแบบใช้งานจริงๆฮะมาดูคันนี้ครับลูกค้าเนี่ยติดตั้งเบรกหน้าจากทางเราไปแล้วก็วันนี้ก็กลับมาติดตั้งเบรกหลังอันนี้เป็นเบมโบ GTS นะครับแท้เลยนะครับทำการคัสตอมเบรกมือไฟฟ้าขึ้นมานะครับเราจัดให้ครับใครสนใจเบรกที่ติดตั้งในแคมรี่นะครับเราก็มีผลงานให้ดูหลายคันแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนี้รถรุ่นอื่นก็มีมากมายยังไงคลิปที่เกี่ยวกับเบรกเนี่ยเข้าไปดูในช่องได้พี่ดิมทำไว้อย่างละเอียดเลยหลายคลิปเลยหน้าร้านเราตะกอตรงนี้จะเรียบร้อยกว่านี้นะว่าถนนมันจะเป็นแค่2เลนซึ่งตอนนี้ทางการทางเขาขยายถนนทำให้หน้าร้านเนี่ยหายไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ปรับเป็นฟุตบาทนี่นะครับก็จะเป็นสลัดนะครับมาทำอะไรครับวันนี้เปลี่ยนแม็กครับผมเปลี่ยนแม็กนะครับผม Civic FE ดูพี่ดิมจากที่ไหนฮะทาง Facebook โอ้โหขอบคุณมากๆครับผมวันนี้จัดเป็นล้ออะไรครับเนี่ย BBS ครับผม BBS โหลดมั้ยฮะไม่ได้โหลดยังไม่โหลดอ่ะพี่ว่าใส่ไว้เดี๋ยวต้องกลับมาโหลดเชื่อพี่ดิยังไงขอบคุณมากๆนะครับโอเคตามสบายนะครับมีกาแฟให้ทานนะครับหน้านี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าพื้นตรงนี้ข้างในเนี่ยจะเท่ากันแต่ว่าด้วยความที่พอขยายถนนนะครับแต่ก่อนพี่ดิมจะทำข้างในเนี่ยเป็นโซนจอดรถด้วย
แต่ว่าด้วยความที่พอเราต้องทุบลงมาพื้นที่เนี่ยไม่สามารถขับเข้าไปข้างในได้เราก็ปรับเป็นที่พื้นที่เซอร์วิสให้บริการเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ไอโซนที่เคยจอดรถได้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นการโชว์ล้อแม็กแทนแล้วพอเปลี่ยนเป็นโชว์ล้อแม็กเนี่ยนะฮะฝั่งนี้เราจะโชว์เป็นขอบ19-20ขึ้นไปก่อนจะไปดูล้อมาดูฝั่งนี้ก่อนเปิดไม่ได้ครับลูกน้องล็อกไว้รอแป๊บนึงอ่ะงั้นขายของก่อนคันนี้เป็นรถผมเองนะครับใครอยากตกแต่งเอาผ่านเวลไฟนะครับแวะมาที่นี่ที่นี่ผลงานการันตีเพียบไม่ว่าจะเป็นคลิปทาง YouTube หรือจะเป็นผลงานทาง Facebook เนี่ยนะฮะสายครอบครัวที่นี่เนี่ยจัดให้แต่งสไตล์เนี้ยล้อขอบ20ใหญ่ๆแบบเนี้ยจัดทรงโหลดแบบนี้นั่งสบายมากเคยแบบลูกค้าเอามาแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยติดธุระผมให้ทีมงานไปส่งหรือแม้กระทั่งบางทีผมก็ไปส่งเองนั่งรถผมเนี่ยลูกค้าบอกเฮ้ยพี่ดีมขอบ20มันนุ่มได้ขนาดนี้เลยเหรอกลับไปเอารถที่บ้านมาจัดก็เยอะแยะมากมายหลายคนโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพามาดูในโซนใหม่ของทางร้านนะครับนั่นก็คือห้องติดฟิล์มและสเต็กซึ่งขอบคุณนะครับทางนี่เลยฟิล์มกองแสงคุณภาพจากเยอรมันนะครับแบรนด์บาวฟุ้งนะครับคุณภาพระดับท็อปของโลกเลยนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกแท้ 100% การันตีเลยฮะทุกคันที่ติดไปเนี่ยยกนิ้วโป้งให้เลยไม่ผิดหวังที่จ่ายตังค์ให้กับฟิล์มกองแสงบาวฟุ้งนะฮะซึ่งมีทั้งหมด3ซีรีส์ด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่ 8,000 บาทถึง 20,000 กว่าบาทนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ครับโชว์แสงติดฟิล์มได้ 1-2 คันนะครับจริงๆตรงนี้ก็เคลียร์ไม่นานนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมเพื่อนเดี๋ยวเราพาไปดูอีกโซนนึงกันฮะซึ่งโซนนี้ต้องบอกอยู่ว่าเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วประมาณสักเดือนกันยายนซึ่งโซนนี้ต้องบอกอยู่ว่าเราคิดว่า4ห้อง5ห้องเนี่ยมันเพียงพอแต่พอขยายถนนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เพียงพอสำหรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการเราก็เลยทำการขอเช่าเพิ่มแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือเจ้าของใจดีนะครับเราก็เลยทำการซื้อจะได้มีโซนที่นั่งสบายๆนะฮะอยากเป็นแบบนั่งโซน private ก็ขึ้นไปนั่งข้างบนนะครับอยากนั่งดูรถก็มานั่งฝั่งนี้นอกเหนือจากนี้ยังมีคาเฟ่ให้ดื่มกันด้วยซึ่งฝั่งนี้เนี่ยอย่างที่พี่นิมบอกไปนะครับก็มีล้อเนี่ยโชว์ตอนแรกเนี่ยโชว์แค่ตรงนี้หลังจากที่รถขึ้นไม่ได้เรียบร้อยสั่งล้อมาเติมจนเต็มนะครับใครสนใจล้อ19-20ที่นี่ก็น่าจะเป็นร้านที่มีเยอะที่สุดร้านหนึ่งในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับทานชาค่ะโอ้โหโดนหลอกให้แต่งตัวมานะครับนะฮะลูกค้าคนนี้นี่แต่งตัวนี้จะไปเดินพารากอนหรือว่ามาแต่งรถครับมาเติมลมอ๋ออันนี้วันนี้ไม่ร้องเพลงเหรอครับเก่งเลือกเกินเก่งแต่เรื่องคนอื่นร้องงาอะไรอันนี้เจ๊ปอนเลสเปคครับผมเราหลอกมาให้แบบแต่งตัวสวยๆแล้วบอกเฮ้ยวันนี้ทำคลิปวิดีโอนะจะพามาดูร้านแต่งตัวสวยๆหน่อยสวยเกินปกติแล้วเนี่ยแป๊บเดียวก็ออกจากบ้านได้แล้วนี่2ชั่วโมงกว่ากว่าจะได้ออกจากบ้านสวยยังสวยยังวะสวยยังเออสวยก็สวยโซนนี้ก็จะเป็นโซนร้านกาแฟด้วยนะครับก็คือสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการอ่ะเดี๋ยวให้เจ๊ปอนคนสวยนะครับพาไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปคุยกับหลักด้วยโซนนี้นะครับเราเนี่ยไม่ได้ชื่อร้านกาแฟว่าชื่อร้านเลสเปกนะครับเพราะร้านนี้เป็นร้านของหลานไม่ใช่ร้านของผมนะบางทีลูกค้าบอกว่าโอ้โหมาซื้อของ200,000-300,000ทำไมไม่กินกาแฟฟรีนะครับไม่ใช่ของเราแต่เป็นของหลานเพราะว่าเราก็อยากให้หลานที่แบบที่เรียนจบมาทางด้านเชฟโดยตรงได้มีอะไรเป็นของตัวเองอย่างนี้ดีกว่าอันนี้จบเชฟกับเขาด้วยป่ะเนี่ย อันนี้จะมีทำเป็นกาแฟด้วยมีชาด้วยแล้วก็จ้างมาริสต้ามาสอนเทรนอย่างดีเรื่องเมล็ดกาแฟอย่างดีอะไรอย่างนี้มีเมนูเพียบเลยเฮ้ยเปิดหน้าขายของเลยดิมาริสต้าเชฟที่นี่แบบหน้าตาน่ารักต้องมาให้บริการแล้วใครอยู่โซนศรีนครินทร์นะครับก็แวะมาซื้อกาแฟได้ไม่เฉพาะที่จะต้องมาซื้อล้อซื้อยางที่นี่ลูกค้าที่แบบอยู่โซนนี้อยากจะมาซื้อกาแฟเนี่ยบอกเลยว่ากาแฟที่นี่อร่อยไหมคะอร่อยราคาดีด้วยนะคะราคาไม่แพงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะเปิดร้านเราก็มีการฝึกฝนนะครับจนผมได้ของแถมมา นั่นก็คือเบาหวาน น้ำตาลขึ้นก็ตอนที่จะทำร้านกาแฟด้วย โอเคเพราะนั้นเนี่ยความอร่อยเนี่ยวางใจได้เลยนะครับเพราะว่ากินทุกวันเหมือนกันยังกินทุกวันเหมือนเดิมแต่ต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าพอน้ำตาลขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนไปกินอเมริกาโน่แต่ก่อนจะกินลาเต้มีเมนูอะไรบ้างคะเด็กๆถ้าเป็น
กาแฟนะคะก็มีทั้งร้อนแล้วก็เย็นเลยค่ะแล้วก็ถ้าชาจะมีพวกชาเขียวช็อกโกแลตช็อกโกแลตของที่นี่อร่อยมากเลยนะคะต้องมาลองนะแล้วก็มีเบเกอรี่เยอะเบเกอรี่เนี่ยจุดขายเลยบอกเลยเพราะว่าเชฟของเราเนี่ยเรียนจบมาจากที่ไหนคะบอกเขาด้วยดุสิตธานีค่ะเพราะนั้นคือแบบอร่อยแน่นอนนะครับผมการันตีเลยลูกค้าเคยมาใช้บริการเนี่ยมาซื้อแบบกลับทุกครั้งบางคนแบบมาแล้วไม่ได้กินเนี่ยบ่นเลยครับในช่วงโควิดเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปออนไลน์มากขึ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เปิดเต็มรูปแบบแล้วใช่ทีนี้ก็จะมีพรีออเดอร์เราสามารถเข้าไปดูในเพจร้านเขาได้แล้วก็าสามารถพรีออเดอร์ก่อนอาทิตย์นึงมีประมาณสัก2ครั้งค่ะเดี๋ยวทิ้งเพจไว้ให้แล้วก็ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้สามารถพรีออเดอร์ได้เลยใช่ค่ะเราทำก็ทำเค้กวันเกิดด้วยนะคะเค้กวันเกิดจริงๆเนี่ยไม่เคยได้ซื้อของคนอื่นเลยฮะซื้อแต่ของหลานอย่างเดียวกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่บอกเลยเมนูหลักๆที่นี่ก็จะมีท็อฟฟี่เค้กเนาะใช่ค่ะที่จะขายดีก็จะมีท็อฟฟี่เค้กตอนนี้มีคัฟเฟอร์มาใหม่ค่ะคัฟเฟอร์ตัวไหนเอ่ยอ๋อคัฟเฟอร์กำลังอุ่นแล้วก็มีนี่ครับเค้กมะตูมสำหรับใครที่แบบชอบรักสุขภาพแล้วก็ไม่ชอบของแบบเค้กที่มันหวานมากๆตัวนี้ก็อร่อยมะตูมจะไม่หวานมีแบรนด์ใหม่ของเราค่ะจะมีเจแปนแฟมิลี่ค่ะจะมีสองรสเจแปนแฟมิลี่คืออะไรเอ่ยจะเป็นเนยชีสค่ะสำหรับเราจะเปลี่ยนจากขนมปังธรรมดาให้กลายเป็นขนมปังที่อร่อยและพิเศษค่ะแค่ทาตัวเจแปนของเราไปค่ะอันนี้จะเป็นรสเนยชีสส่วนอันนี้จะเป็นรสบาชูก้าค่ะนะฮะนี่ของบาชูก้าง่ายๆค่ะแต่ว่าแค่เอาไปทาแล้วก็ทาบตกกระทานะคะก็จะแบบว่าแค่ขนมปังแบบไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะเปลี่ยนมื้อเช้าแบบเอาทำให้เด็กๆทานหรือว่าผู้ใหญ่ก็ชอบเหมือนกันค่ะสองรสนะคะทั้งหวานแล้วก็ขาวอันนี้ขายดีมากเลยได้ข่าวขายดีมากค่ะเราส่งออนไลน์อยู่โอเคนะครับสามารถสั่งออนไลน์เนี่ยสั่งได้ทางไหนคะสั่งออนไลน์นะคะของเรามีทาง LINE @ของทางร้านนะคะก็คือเจฟังแฟมิลี่ค่ะแล้วก็สามารถสั่งผ่าน IG แล้วก็ Facebook ได้เลยค่ะกดทาง Robin Hood ก็ได้นะคะผ่านของ Little Mall Cafe ค่ะโอเคครับแล้วก็นี่เมนูที่พี่ดิมกินบ่อยมากเกือบจะกินทุกวันเลยก็ว่าได้ครัวซองแบบอบร้อนๆนะครับแล้วก็ราดช็อกโกแลตราดนมอย่างนี้นะฮะเป็นอันนี้เป็นครัวซองของฝรั่งเศสถูกไหมเราใช้เนยของฝรั่งเศสเนยของฝรั่งเศสมันจะแบบมีความหอมละมุนนุ่มกรอบนอกนุ่มในหืมพูดแล้วก็อยากนะฮะแล้วพี่ดิมว่าจะสามารถโรยน้ำข้นหวานอีกขวดนึง What What the f***แล้วก็มีนี่ด้วยคอนเฟลกคาราเมลนี่ก็อร่อยอันนี้เป็นของสูตรคุณแม่นะคะใช้แบบว่าน้ำตาลเราแบบว่าเป็นหวานน้ำผึ้งนะคะจะไม่หวานแหละแล้วก็อร่อยบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยทุกอย่างโอเคใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะจ๊ะ นี่คืออะไรอ่ะคัฟเฟอร์อันนี้ขายที่เงินล้อคุยโอ้ยกินยังไงกิน คลิปนี้เนี่ยแบบต้องขอค่าสปอนเซอร์หน่อยนะฮะกินไงอ่ะราดนมด้วยมั้ยได้ค่ะแต่มันจะหวานอยู่แล้วอ๋ออันนี้กินได้เลยใช่ไหมใช่กำลังคิดเลยตอนนี้ใช่มันคืออะไรนะคัฟเฟอร์ค่ะอธิบายก็จะเป็นตัวฟอตองเนี่ยแหละค่ะบวกกับวอฟเฟอร์ใช่ในรูปแบบวอฟเฟอร์นะคะจะเป็นแป้งของครัวซองก็จะมีความกรอบมากกว่าที่เป็นแบบวอฟเฟอร์ทั่วไปต้องลองราดนมให้พี่ดิมหน่อยดิ เดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนก่อนโอเคครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากิน ส่วนนี้เราก็จะนี่โชว์เบรกแท้นะโอเคนี่ครับใครที่แบบรู้อยากรู้ว่าพี่ดิมเนี่ยนะฮะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเพราะใครเพราะนี่เลยฮะเพราะว่าปกติแล้วพี่ดิมเนี่ยเป็นคนมีกิเลสมากเพราะว่าเราแบบไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกมีอะไรก็อยากได้นู่นอยากได้นี่นี่แหละครับคนขัดนะฮะคนขัดเพราะว่าไม่มีเราตอนนี้รถแพงกว่านี้แล้วก็แบบนี่จะท่วมหัวก็ได้เพราะว่ามันอยากได้เกินนะฮะเยอะมากนะฮะแต่ถ้าแบบซื้อของมาเก็บเจ๊บอกว่าไม่อั้นเพราะว่าซื้อของมาเนี่ยมันยังมีโอกาสได้ตังกลับมานี่เราจะมีโซนใหม่ครับนี่โซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนโชว์ของแต่งนะครับก็คือเป็นของแต่งสไตล์รถยุโรปนะครับซึ่งโซนนี้มันก็จะเป็นแบบคือด้วยความที่เราชอบรถแล้วก็อยากให้ร้านเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็ทำรถแบบทุกรูปแบบทุกเซกเมนต์เราก็แบ่งเป็นโซนๆนะครับเพื่อที่ให้ลูกค้าเข้ามาแล้วแบบโอเคเห็นสินค้าแล้วก็มีสินค้าให้ได้เลือกได้ลองส่วนเจ๊ก็มีหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียวใช่จริงๆเดินมาทำไมโอเคห้องแค่นี้ก็หมดไปหลายแสนนิดเดียวแค่คอนเนอร์แค่นี้นะครับบอกเลยว่าทุกวันนี้ค่าแบบค่าใช้จ่ายมันแพงมากเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบมาแล้วต่อราคาเยอะๆก็เห็นใจเราด้วยครับ
ต่อได้นิดๆหน่อยๆลดได้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นคุณภาพเนี่ยบอกเลยว่าที่นี่จัดให้แบบเต็มๆดูแลตลอดอายุการใช้งานแน่นอนโอเคขอบคุณเจ้มากหมดหน้าที่แล้วส่วนโซนนี้ก็จะไม่ได้ให้ลูกค้ามานั่งเนาะจะเป็นโซนที่แบบอาจจะเป็นโซน private นิดนึงเอาไว้รองรับแขกที่แบบมาหาเพื่อนๆที่มาหาอาจจะเป็นแบบมุมนั่งปาร์ตี้กันหลังเลิกงานเล็กๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆไม่มีอะไรมากก็คือโซนนี้ก็จบแล้วนะครับประมาณนี้ด้านบนจริงๆก็อาจจะยังไม่ได้ให้ลูกค้าขึ้นมานะครับแต่ว่ายกเว้นมาดูของแต่งมาดูอะไรพวกนี้นะครับสินค้าครบครันทุกรูปแบบนะครับทีมงานเนี่ยก็ช่างฝั่งนี้เนี่ยต้องบอกอยู่ว่าประมาณ13ชีวิตทีมงานที่ดูแลลูกค้าอีกประมาณสัก 3-4 คนนะครับจริงๆแล้วเจ้าเตอร์เนี่ยตากล้องเนี่ยเตอร์เดี๋ยวนี้เตอร์ก็ต้องมาช่วยพี่ขายของด้วยนะถูกไหม yes. นะใครที่สนใจพวกชุดบอดี้พาร์ทรถยุโรปเนี่ยผมก็จะให้น้องเตอร์เนี่ยเป็นคนดูแลเพราะนั้นคือเราก็จะแบบดูแลกันเหมือนครอบครัวทำงานแบบช่วงนี้อาจจะลูกค้าเยอะมากเราก็จะแบบสับสนกันบ้างนะฮะช้านิดรอหน่อยก็ยังไงขออภัยด้วยนะครับยังไงเราบริการด้วยใจแล้วก็เต็มที่ทุกคนแน่นอนนะครับพระราม2อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพระราม2กันบ้างในคลิปหน้าทำคนถามพระราม2มีไหมครับเบเกอรี่ไม่มีเพราะว่าคนทำอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะนั้นแต่พระราม2ทุกอย่างจะมีเหมือนฝั่งนี้หมดเลยยกเว้นร้านกาแฟอย่างเดียวนะครับทีมงานก็คุณภาพเหมือนกันนะครับดูแลเพื่อนๆได้เหมือนศรีนครินทร์นั่นแหละเพราะว่าเรามีทีมงานให้บริการด้วยใจแล้วก็มีความรู้ไว้ดูแลลูกค้านะครับเฮ้ยไปไหนอ่ะไปแล้วโอเคโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่ทิมขอตัวไปดูแลลูกค้าต่อกันลูกค้าเริ่มมาเยอะแล้วโอเคไงคลิปนี้ลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากจะให้พาไปชมอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเหมือนเดิมครับเมื่อคิดแต่งรถคิดถึงเดอะสเปคครับสวัสดีครับ